ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 Mcot HD แห่งนี้นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมง50นาทีเป็นต้นไปครับโดยจะนำเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์และก็น่าสนใจมาฝากเป็นประจำนะครับวันนี้โรงพยาบาลสุขุมวิทมีกรณีของหญิงสาวนะครับวัยยังไม่ถึง30ยังโสดแต่ก็เจอปัญหาที่น่าเห็นใจก็คือเนื้องอกในมดลูกทำให้เกิดความปวดท้องทุกครั้งทุกเดือนที่มีประจำเดือนนะครับเวลาที่ปวดขึ้นมาก็ปวดจนกระทั่งปวดแบบรุนแรงก็ทนไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องไปพึ่งพาหาคุณหมอแล้วก็เข้ารับการผ่าตัดแต่เป็นอย่างไรที่มาที่ไปเดี๋ยวฟังจากผู้ป่วยสาวท่านนี้ก่อนเลยนะครับปกติเป็นคนปวดท้องเมนอยู่แล้วคือปวดมากประมาณช่วงหลังๆอะค่ะปี2ปีปวดมากแล้วมันมีอยู่วันนึงที่เราอะปวดมากโดยที่เราไม่ได้เป็นประจำเดือนนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องไปหาคุณหมอก็คือไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพอตรวจปุ๊บก็เจอเนื้องอกที่มดลูกอะค่ะ6เซนคุณหมอก็ถามว่าจะผ่าตัดเลยไหมเราก็เลยคิดว่าถ้าจะผ่าตัดอะเราอยากที่จะมาหาคุณหมออรันมากกว่าพอมาที่นี่รู้สึกแบบแผนกเนี้ยเขาแบบดูแลดีอย่างเงี้ยค่ะบริการดีแล้วก็ประทับใจอ่ะแล้วคุณหมอก็พูดดีด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเชื่อในฝีมือของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลูกเพจเขาด้วยติดตามมาตั้งนานอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะมาผ่าที่โรงพยาบาล นี้แล้วก็กับหมออรันทุกคนก็พูดกอกหัวแบบเฮ้ยจะผ่าตัดเปิดหน้าท้องเลยหรอเพราะแบบมันเจ็บมากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กังวลมากก่อนผ่าตัดแล้วมันจะเป็นยังไงแผลมันจะใหญ่ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังผ่าตัดแล้วรู้สึกแบบมันไม่เจ็บอย่างที่คิดนะเพราะว่ามันรับได้แล้วแผลมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นพักฟื้นอยู่โรงพยาบาล3วัน2คืนค่ะส่วนอาการปวดท้องประจำเดือนก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือผ่าตัดมายังไม่ถึงเดือนนะคะก็รู้สึกว่าเราเดินได้รู้สึกแบบฟื้นตัวเร็วกว่าเคสของคนอื่นๆนะคะที่เรารู้จักเนี่ยคุณหมอไม่ห้ามอะไรนะคะก็คือให้กินได้ทุกอย่างก็คือใช้ชีวิตได้ปกติเงี้ยค่ะแต่ว่าห้ามขับรถมั้งใช่เนี่ยค่ะห้ามขับรถอะไรเงี้ยแล้วก็ห้ามยกของหนักก็อยากฝากอะค่ะว่าจริงๆแล้วแบบอายุไม่ถึง30อะมันก็เป็นได้นะคือบางทีแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็จะกลัวก็จะอายที่จะไม่ไปพบคุณหมออย่างเงี้ยค่ะก็อยากบอกว่าไม่ต้องอายหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันเป็นเงี้ยมันจะหนักใจมากกว่าจริงๆถ้าเจอความทุกข์จากความปวดอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับมันอายกันไม่ได้แล้วล่ะครับตอนนี้อย่างนี้ก็ต้องไปพบคุณหมอปรึกษากันเสียว่าจะต้องตรวจต้องรักษากันต่อไปยังไงยิ่งถ้าอายุน้อยเนี่ยครับก็จะเห็นว่าผู้ป่วยรายนี้ก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วนะครับในขณะเดียวกันก็ในเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยเดี๋ยวจะผ่าตัดไปติดตามในเบรกต่อไปนะครับแล้วจะทราบว่านี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัวช่วยให้ผู้ป่วยรายนี้ฟื้นตัวได้เร็วครับพักสักครู่เดียวกันครับท่านกำลังติดตามรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 Mcot HD นะครับเรากำลังเข้ามาสู่ช่วงที่2ซึ่งก็จะเป็นช่วงที่คุณหมอซึ่งเป็นสูตินรีแพทย์เนี่ยนะครับได้ดำเนินการในเรื่องของการตรวจการบำบัดรักษามีรายละเอียดที่น่าสนใจก็เลยให้คุณหมออรันมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันครับในกรณีของคนไข้คุณปานดวงเนตรครับคนไข้อายุยังไม่ถึง30ปีครับเป็นสาวโสดยังไม่แต่งงานครับคนไข้เล่าว่ามีอาการปวดท้องน้อยเวลาในประจำเดือนปวดมากปวดมาประมาณ 1-2 ปีแล้วครับแล้วก็มีสุภาพสตรีในครอบครัวหลายๆคนเป็นเนื้องอกมดลูกพอดีว่าคนไข้เนี่ย
อาจเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ศักยสุขภาพก็เลยเข้ามาพบสูตินรีแพทย์ใกล้บ้านเนื่องจากว่าคนไข้ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหมอสูจึงจำเป็นต้องทำอัลตราซาวด์ผ่านทางหน้าท้องเท่านั้นปรากฏว่าอัลตราซาวด์ไปนะครับเจอว่ามีเนื้องอกมดลูกขนาดประมาณ6เซนติเมตรอยู่1ก้อนตำแหน่งเนี่ยก็กินบริเวณกล้ามเนื้อของมดลูกก็อธิบายได้ว่าอาการปวดท้องประจำเดือนอาการปวดท้องน้อยของเขาเนี่ยน่าจะมีสาเหตุมาจากเรื่องของเนื้องอกมดลูกนี้นะครับโดยทั่วไปอาจจะตอบไม่ได้ว่าสาเหตุของมันคืออะไรแต่ในกรณีนี้ครับค่อนข้างชัดว่าพันธุกรรมเป็นเรื่องที่โดดเด่นเนื่องจากว่าสุภาพสตรีในครอบครัวหลายๆคนเป็นเนื้องอกมดลูกกันเยอะมากดังนั้นคนไข้อาจจะมีพันธุกรรมหรือว่ายีนที่ทำให้เกิดเนื้องอกมดลูกติดมาตั้งแต่เป็นทารกครับสำหรับในเคสนี้นะครับการรักษาที่เหมาะสมมีหลายๆทางเลยครับเนื่องจากว่าขนาดเนื้องอกประมาณ6เซนติเมตรเนี่ยถือว่ายังไม่ได้ใหญ่มากอยู่ในระดับกลางๆนะครับแต่ว่าคนไข้มีอาการปวดท้องน้อยมากอันนี้คือปัญหาที่สำคัญของคนไข้การแก้ปัญหาก็คือ1การทานยาแก้ปวดประคับประคองดูก่อนถ้าอาการปวดดีขึ้นไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยทานยาแก้ปวดแล้วคนไข้ยังมีอาการไม่สุขสบายจากการปวดและดูอยู่การผ่าตัดจึงตอบโจทย์สำหรับเคสนี้นะครับหลังจากให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการผ่าตัดนะครับก็มีการผ่าตัดผ่านกล้องและผ่าตัดมาตรฐานนะครับเนื่องจากว่าเคสนี้เป็นคนไข้ที่ตำแหน่งของเนื้องอกเนี่ยอยู่ในจุดเสี่ยงผมจึงไม่แนะนำให้ทำผ่าตัดผ่านกล้องเนื่องจากว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเกิดขึ้นคุยกับคนไข้แล้วก็เห็นพร้อมต้องกันว่าเราจะผ่าตัดแบบมาตรฐานแต่ว่าเนื่องจากว่าคนไข้ยังอายุน้อยยังห่วงเรื่องของความสวยงามเราจึงแนะนำให้ทำเป็นการผ่าตัดมินิเอ็กพอร์ครับก็คือการผ่าตัดเปิดแผลเล็กๆประมาณ 4-5 เซนติเมตรที่บริเวณหน้าท้องในแนวขวางซึ่งก็ใหญ่กว่าแผลผ่าตัดผ่านกล้องนิดเดียวครับซึ่งเนื่องจากว่าเป็นการผ่าตัดมาตรฐานนะครับเวลาที่แพทย์ผ่าตัดเนี่ยก็จะเห็นว่าท่อไตอยู่ตรงไหนเนื้ออยู่ตรงไหนเราสามารถแยกได้อย่างชัดเจนทำให้การผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยครับปัจจุบันเราพบว่าคนไข้ที่เป็นเนื้องอกมดลูกหรือถุงน้ำรังไข่แล้วก็มะเร็งปากมดลูกทั่วๆไปเนี่ยนะครับเราพบว่าปัจจุบันเนี่ยคนไข้เป็นโรคพวกนี้อายุน้อยกว่าอดีตเยอะเลยนะครับอาจจะเกิดจากวิวัฒนาการทางการแพทย์เราเจริญมากขึ้นเราจึงตรวจเจอได้เร็วขึ้นนะครับดังนั้นไม่อยากให้คนไข้ชะล่าใจว่าเดี๋ยวรอให้อายุเยอะๆเราค่อยมาตรวจจริงๆแล้วสุภาพสตรีทุกคนควรจะมาพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกประจำปีหมอสูตินรีแพทย์เนี่ยนะครับมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลือกได้ครับทีนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปดูกันแล้วว่าถ้าหากว่ามันเกิดอาการปวดท้องรุนแรงเหมือนอย่างคุณปานดวงเนตรที่มาให้ข้อมูลเราในวันนี้นะครับก็คงอย่าทนครับไปทนไปประวิงเวลาไม่กล้าผ่าตัดไม่กล้าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้าแล้วมันสามารถทำได้ยิ่งถ้าหากปล่อยช้าเนี่ยมันลุกลามบานปลายไปมันยิ่งรักษายากนะครับอันนี้หมอก็จะช่วยพิจารณาให้ได้เช่นเดียวกับเคสของคุณปานดวงเนตรนี่แหละครับวันนี้ก็หวังว่าคุณสุภาพสตรีก็คงจะได้ประโยชน์จากรายการอุ่นใจใกล้หมอนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเราแล้วก็ไปถ่ายทอดไปบอกกล่าวให้ใครต่อใครได้ชักชวนกันมานะครับมาดูรายการนี้ขอขอบคุณอีกครั้งครับวันนี้ต้องลาไปก่อนเพราะเวลาหมดแล้วสวัสดีครับ